นั่นคือบ้านของเราใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลูกเทนนิสลูกเบสบอลนี่แบบทับตัวได้เลยนะทุกอย่างเหมือนมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วตัวเราต่างหากที่เล็กลงนะครับนี่คือตัวอะไรเดี๋ยวไปไหนไปไหนวิ่งเร็วเหลือเกินนี่คือเกมที่ชื่อว่า Grounded นะครับคาบอะไรไปเนี่ยมดแดงน้องมอสเฮ้ยแพนไฟเบอร์นี่คือเกมที่ชื่อว่า Grounded นะครับเป็นเกมแนว Survivor นะฮะเอาตัวรอดจากสิ่งรอบข้างที่มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากสวนหลังบ้านของเรานะฮะนี่น่าจะเป็นหลังบ้านของเราอันนี้คือน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมเก็บยังไงเนี่ยมันปีนขึ้นไม่ได้ไหมเหมือนไม่ทำร้ายเราฮะเป็นมิตรเฮ้ยมันคุยเล่นกันขอเก็บก่อนไฟเบอร์อันนี้ต้องใช้เป็นขวานตีนะครับต้องคราฟเดี๋ยวผมหาวิธีเก็บน้ำก่อนเขาให้เราไปที่สัญญาณนะครับตรงนู้นเก็บน้ำก่อนได้ไหมเพราะว่าน่าจะต้องใช้อยู่แล้วเฮ้ยปีนขึ้นได้ใบไม้มันต้องใช้อะไรรองไหมน้ำเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยมีฟอร์ดาเมจไหมต้องใช้ขวานเลเวล2ในการตีมีระดับของความแข็งแกร่งของที่ใช้นะฮะภาพสวยดีนะฮะอ๋อนี่ไง really เรียบร้อยเก็บมาได้ครับอีกอันนึงอยู่ไหนเมื่อกี้นี่อืมโอเคไปตามสัญญาณตรงนู้น80เซนติเมตรสามารถใช้กินได้ฮะเห็ดเปิด inventory มีของคราฟตอนนี้คราฟแบนเดดได้นะครับใช้แพลนไฟเบอร์กับเป็นยางไม้นะครับ2อันยางไม้ก็น่าจะอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมอะไรเนี่ยก้อนหินเก็บให้หมดก่อนมันน่าจะมีบางตัวที่ไม่เป็นมิตรกับเราแต่พวกนี้เป็นมิตรไปไหนอะเพื่อนเก็บอะไรมาพวกนายเก็บอะไรมาเป็นก้อนอะไรน้ำตาลหรือเปล่าแล้วลังอยู่ไหนอ่ะอ๋อเป็นคอมพิวเตอร์ห้องวิจัยเหรอ analyze ได้ใช้ energy ในการ analyze ด้วยครับเสียงอะไรบินเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงบิน เสียงอะไรบินเนี่ยตัวอะไรเนี่ยพึ่งต่อหรืออะไรเดี๋ยวมองไม่เห็นอยู่นิ่งหน่อยแมงวันเหรอเขาจะกัดเราไหมเอ้ยเดี๋ยวมดกัดเราไหมอ่ะนี่บ้านเราเองเหมือนเป็นมิตรมากเลยนะมดแต่นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับพอเวลาได้ของมาก็มา analyze นะครับเพื่อเรียกว่าหาสูตรในการคราฟของโอเคได้ขวานแล้วผมควรจะตีดีไหมตัวนี้เขาไม่กัดเราเราก็ไม่ควรจะทำอะไรเขาใช่ไหมตัดหญ้ามาเป็นกำแพงสร้างฐานที่อยู่ได้ป้องกันแมลงตอนกลางคืนใช่ไหมเนี่ยเราสร้างแบบชั่วคราวได้ไหมสร้างเอาไว้ก่อนเฉยเก็บไม่ถึงแฮะอันนี้ต้องปีนตัดได้ไหมทิ้งไปก่อน เดี๋ยวก่อนตัดเอาน้ำมากินก่อนได้ไงหล่นลงมาแล้วแล้วมันไม่สกปรกหรอตกพื้นแล้วเนี่ยผมต้องหาของกินครับกินอะไรได้บ้างจะพาเราไปไหนอ่ะนี่รังมดเหรอเราอยู่ใกล้มดได้ไหมเหมือนมดจะเป็นมิตรมากเลยเผื่อเขาจะช่วยเราได้นะฮะอ๋อรังมดจริงด้วยเอาไงดีอยู่กับมดเลยได้ไหมเดี๋ยวนะอุ๊ยอย่าบอกนะปลาไปโดนมดเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาหรือเปล่าไม่ใช่ไหมไม่ได้โดนใช่ไหมโอเคขอเข้าไปหน่อยนะขอดูบ้านพวกนายหน่อยนี่คือรังมดนะครับคราฟครบเพลิงตอนมืดเวลาเข้าไปที่มืดๆนะฮะครบเพลิงไม่มีอ่ะเรายังไม่มีสูตรครบเพลิงเลยข้างในด้านนี้จะหลงไหมเนี่ยลังมดฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โห alert เห็นข้างนอกไม่ตีทำไมตัวข้างในตีตัวราชินีมันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราแค่มาเที่ยวนี่คือราชินีมดหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนสตามีน่าจะหมดตัวนี้กัดไหมตัวนี้ไม่กัดเพื่อนช่วยคุยให้หน่อยอ๋อไม่มาโอเคโอ้มดตัวมันเริ่มเลยเมื่อกี้เกือบไปแล้วเพื่อนแม่นายดุมากเลยอ่ะไปหาที่อยู่ของเราแล้วจริงๆอยู่ใกล้ๆกับอันนี้ดีกว่าไหมใกล้ๆกับที่เครื่อง analyze อยู่ไหนเนี่ยเบสบอลอยู่ตรงนี้ครับแล้วนอนในนี้เลยได้ไหมไม่ต้องแบบสร้างฐานหรือว่าต้องสร้าง
ลอง analyze ก่อนได้มาใหม่โอเคมันชัดชัดเร็วเหมือนกันนะอุ๊ยมันตีนึกว่าจะไม่ตีซะแล้วไหนหืมเป็นไงตัวเห็บตัวลิ้นอะไรสักอย่างนึงนะฮะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่า เอาไป analyze ก่อนเอ้ยไม่ได้พลังไม่พออ๋อนี่ไงกินเห็ดได้เก็บเห็ดมากินได้เสียงตัวอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรฮะอุ๊ยมีเลือดมีเฮลบาร์เหรอมีทั้งเห็บมีทั้งไรนะครับมีหมดเลยเก็บมาก่อนค่อยเอาไป analyzeนี่อันนี้ยางไม้มาตีหน่อยมาเก็ตนึกว่าจะเป็นมิดเก็บมาเลยต่อทองไม่กัดใช่ไหมไม่ทำร้ายเราใช่ไหมต่อทองตัวเบลเริ่มเลยดูฮะขี่ได้ไหมขอขี่หลังหน่อยไปด้วยได้ไหมอ่ะสวยดีนะแต่จะมืดแล้วครับของกินมันก็หาได้ง่ายอยู่นะเก็บไปเรื่อยๆกินได้ยางไม้อย่ามาลุมดิเฮ้ยโอ้นี่ลังมันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อลังมันจริงด้วยน่าจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะเลือดจะหมดกินอะไรเพิ่มเลือดบ้างต้องแบนเดจใช่ไหมคราฟแบนเดจก่อนเต็มไหมโอ้นิดเดียวเองอะเพิ่มมานิดเดียวเองเอ้ยเดี๋ยวเต่าทองสวยนะดูครับสวยดีผมขอสำรวจก่อนดีกว่าสำรวจพื้นที่ที่แบบดูว่าเราไปได้ไกลแค่ไหนนะครับนี่อะไรเนี่ยขวดกล่องขนมอันเป็นเริ่มเลยแล้วตรงนี้คือฐานเราที่จะตั้งหลักตอนแรกนะฮะแล้วก็อันนี้คือลูกเบสบอลตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะครับแมปค่อนข้างกว้างเฮ้ยต้นอะไรเนี่ยแดงๆกินได้ไหมตอนนี้ไม่หิวนะฮะดอกกุหลาบเฮ้ยสวยดูหน่อยเก็บได้หรือเปล่าโซนที่แบบเหมือนเป็นพวกน้ำดื่มเอามาทิ้งไว้นะฮะเครื่องดื่มผสมโซดาเรานอนในนี้ได้ไหมจริงๆก็น่าจะนอนได้นะอันนี้ตะปูโอ้โหนี่ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนตัวอะไรโอ้โหแมงมุมครับใหญ่แมงมุมอยู่ตรงนู้นตัวใหญ่มากไหมกัดหรือเปล่าคำถามคือเป็นมิตรหรือเปล่าขอเก็บน้ำหน่อยไม่มิดเลยไม่เป็นมิดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนมีพ่นใหญ่อุ๊บติดสตามิน่าก็มีนิดเดียวเดี๋ยวนะผมเข้ามาในนี้ได้ไหมแอบเอาดิเข้ามาได้หรือเปล่านี่ไงหลบได้จริงด้วยครับเอาไปสู้เหรอเขาอยู่แถวต้นดอกกุหลาบนะฮะหลังบ้านเราเลยเดี๋ยวนะผมคราฟอันนี้ก่อนมีอันนี้ด้วยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแล้วอ่ะกระรอกกินอ่ะชื่ออะไรละอันนี้จำชื่อไม่ได้ขาดยางไม้ครับยางไม้เราเก็บมาแล้วนี่เมื่อกี้เต่าทองหวัดดีหายางไม้ก่อนยางไม้โอ้โหตัวนี้หนักกว่าตัวเมื่อกี้อีกพันเดียวกันไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่โอเคเขาไม่เห็นเราไม่ปลอดภัยนะฮะตอนกลางคืนแต่ว่าเรามาสำรวจทำไมนายตาแดงอย่าสินายเป็นมิตรอยู่นะก็แต่เลือดมันก็รีเองเรื่อยๆนะไม่ต้องหิวก็ได้สำรวจก่อนคงต้องมีสร้างเรือแน่เลยโอ้นาฬิกาเรืองแสงด้วยมีไฟอยู่นู้นไฟอะไรตอนกลางคืนตาแดงฮะหาของกินใช่ไหมนั่นไงอ๋อแล้วก็ตกน้ำไม่ได้ด้วยอีกขึ้นมาใหม่เร็วขึ้นมาใหม่สู้เขาเอาใจช่วยขอนั่งหลังไปด้วยได้ไหมเฮ้ยเรามีเต่าทองเป็นยานพาหนะฮะอย่างเท่นี่ต้นไม้ใหญ่บ้านเราคือพื้นที่มันไม่ได้กว้างมากนะแค่หลังบ้านเอ้ยได้ไหมอุ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ของอะโอ้โหของอยู่ตรงนู้นกลับมาสปอนที่เดิมต้องไปเก็บของอีกฮะแล้วตอนกลางคืนแล้วด้วยเนี่ยขวานก็อยู่งูโอ้โหคือเราไม่ต้องเล่นตามลำดับที่เขาบอกก็ได้นะเพราะว่ามันโอเพนเวิลด์นะครับอยากไปตรงไหนก็ไปได้แต่ว่ามันจะเจอแบบมอนยากๆนั่นแหละเมื่อกี้เอ้ยตัวอะไรเดี๋ยวนะโอ้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 
โอ๊ยแมงมุมครับแมงมุมผมเห็นแล้วนี่ก็แมงมุมนี่รังมันนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะมาตรงนี้โอ้โหอุ๊ยติดต้นไม้อู้อู้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวหนีเต่าทองมาเจอแมงมุมโอ้โหข้างหน้าอีกตัวหนึ่งตัวอย่างใหญ่อ้ยหลบ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 โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวสปอนได้เรื่อยๆใช่ไหมเอาละฮะคลิปนี้ก็สำรวจคร่าวๆนะฮะว่ามีอะไรบ้างรอบๆบ้านเราเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปผจญภัยในโซนอื่นบ้างเตรียมตัวให้ดีก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ